สวัสดีวันเสาร์ที่1 เมษายนค่ะวันนี้เราจะไปท่องเที่ยวกันโรงเรียนโอปิด2 อาทิตย์เดี๋ยว2 หนุ่มนี้ก็จะเอาไปฝากที่แคทเทอรี่ที่เดิมนะคะแต่ว่าวันนี้จะให้มาริโอกับเอ็ดดี้อยู่ในเคสอันใหญ่เพราะว่าครั้งที่แล้วนั่งในรถใส่มาริโอในกระเป๋าเป้แล้วมาริโอแพนิควันนี้จะลองดูซิว่าถ้าใส่เคสแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะคะยุ่งยากนิดนึงสำหรับเราแต่สงสารแมวแล้วแมวมันร้องเหมียวเหมียวไม่หยุดด้วยมันสลับกันร้องเอ้า มาริโอลิ้นห้อยอีกแล้วส่งแมวเสร็จแล้วก็แวะมาในห้างนะคะมากินมีทบอลเช็คอิน4 โมงเย็นเนี่ยเพื่อน Holiday food Holiday food indeed นี่ค่ะเช็คอิน4 โมงเย็นแถมที่ที่เราจะไปเที่ยวมันห่างจากที่นี่แค่2 ชั่วโมงเราก็เลยรีแลกกินอะไรกันก่อนทางที่เราไปมันจะผ่านเมืองมิดูบราเป็นเมืองที่ยูเติบโต You were brought up this town right since 4 years old to 26 correct ตั้งแต่อายุ4 ขวบถึง26อยู่ที่เมืองนี้ค่ะมิดูบรา no มิดูบราเดี๋ยวเราจะแวะเลาะในเมืองนี้กันแป๊บหนึ่งมิดูบราเพราะว่าเรามีเวลาเยอะนั่นมีสะพานแขวนนะ What is that bridge called? It's called the Transporter Bridge. Transporter Bridge. Cross the roundabout. First exit. Then oh yeah, I recognize turn right. I recognize this bit. There's a green fence look like school. There. Yeah, that's it. That's where I went to school when I was young. เธอโรงเรียนที่ตอนอยู่ประถม Green Lane. Good God, that's like 65 years ago. It's still there. 65ปีโรงเรียน Green Lane ยังอยู่อันนี้ถนนบ้านฮิวตอนเป็นเด็กๆฮิวอยู่แถวนี้ With house. Good God, somebody's been all locked down there. It's 25. It's opposite Limes Road. Is it this one or the next one, which is Limes? This one. This house here. Yeah. Yeah. หลังนี้ used to play with the kids that lived in this house. ระหว่างทางเห็นเวิ้งน้ำเลยพากันจอดแวะดูเป็ดถึงแล้วนี่นะคะที่พักเป็นอพาร์ตเมนต์กว่าจะเข้ามาได้กว่าจะมาเปิดเอากุญแจมาจะพาทัวร์นะคะนี้เปิดประตูมาก็จะเป็นคอนโซลเทเบิลเนาะอยู่ที่ฮอลเวย์มีไฟเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นห้องครัวกับห้องลิฟวิ่งรูมแล้วก็ห้องน้ำแขกห้องซักผ้าเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นห้องนอนนี่ที่นอนก็ไม่ใช่ซูเปอร์คิงนะไม่ใช่ขนาด6 ฟุตขนาด5 ฟุตแล้วก็นี่ก็เป็นระเบียงออกไปนั่งข้างนอกก็มีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งให้นี่นะคะทีวีมีน้อยๆแล้วก็ตรงนั้นเป็นห้องน้ำในรีวิวเขาบอกว่าอ่างลึกมากเดินเข้าออกยากก็ห้องน้ำก็จะเหมือนในโรงแรมที่เมืองไทยเลยเนาะก็จะเป็นหินแบบนี้ฝาจะพาเดินมาดูฮอลเวย์ฝั่งนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำแขกอีกห้องหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตู้เป็น
ตู้เอาไว้ซักอบรีดแล้วก็มีไมโครเวฟเนี่ยค่ะดีอ่ะคือเขามีอุปกรณ์อะไรให้พร้อมยินดีให้เราซักผ้าบางที่ที่ออกไปไม่มีให้นะเพื่อนๆอันนี้เป็นบอยเลอร์ก็คือเครื่องต้มน้ำร้อนทำความอุ่นในคอนโดในอพาร์ตเมนต์นี่เป็นห้องครัวห้องครัวก็เป็นแบบครัวเล็กๆนั่นแหละครัวแล้วก็มีโต๊ะที่นั่งกลมๆhandsome man แล้วก็มีที่นั่งให้ดูทีวี living room แล้วก็เจ้าของเขาทิ้งแชมเปญไว้ให้โอ้แชมเปญไปแช่ตู้เย็นแล้วนี่เป็นไวน์แดงที่ผมกับฮิวซื้อมาแล้วก็เขาก็จะมีกาแฟเครื่องทำกาแฟอันนี้โอซื้อมาแล้วก็โอก็ซื้อมาเองไปแวะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตส่วนในตู้เย็นเขาก็ไม่มีอะไรให้มีแต่น้ำสปาร์กิ้งให้เดียวแล้วก็มีเนยที่เหลือ Sorry, you made a big mistake. ทำไมอ่ะ With this. I'm sorry. Ah. Sorry, I don't know that she have that. It's on. No, it's not turned on. So I did not make mistake at all. Then make the right choice. Yes, darling, you always make the right choice. เราก็ไปซื้อเครื่องดื่ม Especially when you marry me. ใช่ซื้อเครื่องดื่มซื้อเบียร์แล้วก็ซื้อขนมเอาไว้กินดูหนังเย็นนี้เพราะอากาศเย็นตกเย็นมาก็ไปไหนไม่ได้แล้วเพื่อนๆไม่มีดิสโก้ไม่มีเทคให้ลันล้านี่ก็จะเป็นสไตล์การแต่งแบบสมัยใหม่เนาะนี่วิลเลจที่ผมพักชื่อเมลตันนะคะอันนั้นก็เป็นผิงไฟนี่คือตกแต่งแบบสไตล์โมเดิร์นของที่นี่นะเขากำลังฮิตแบบเนี้ยถ้าหาเซิร์ชใน IG จะเห็นอย่างเงี้ยเต็มเลยเวลามาเที่ยวแบบนี้เราคิดถึงเมืองไทยมากเลยค่ะเพื่อนๆเมืองไทยที่พักอะไรดีอาหารการกินหากินง่ายเวลาไปเที่ยวแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านค่ะเพื่อนๆสนุกแต่ที่อังกฤษหากินก็ยากวันนี้โอกับฮิวเดินหาที่กินเต็มหมดก็เลยต้องมาจบที่เป็นอาหารประมาณเหมือนผับอะค่ะเนี่ยฮิวก็กำลังยืนรอเครื่องดื่มอยู่ที่นี่นะคะพนักงานเขาจะไม่มารับออเดอร์นะเราต้องไปที่หน้าบาร์ไปออเดอร์เครื่องดื่มเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็รอรับอาหารอาหารก็สิ้นคิดค่ะในบาร์ในผับของอังกฤษก็จะเป็นอย่างนี้แหละพิซซ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคลิปวันต่อไปเนาะพรุ่งนี้เราก็จะไปเที่ยวกันยาวๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะโอ้ขออนุญาตตัดแยกเนาะเพราะว่าคลิปของวันต่อมาโอ้ไปเที่ยวเยอะอะค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามช่องโอไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย